สูตรทำซาลาเปาไส้หมูสับค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างในส่วนผสมของไส้หมูสับนะคะก่อนอื่นเตรียมหมูสับ1กิโลกรัมค่ะเตรียมน้ำตาลทราย8ช้อนโต๊ะเตรียมซีอิ๊วขาว7ช้อนโต๊ะเตรียมซอสน้ำมันหอย10ช้อนโต๊ะเตรียมพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะเตรียมน้ำมันงา3ช้อนโต๊ะและเตรียมแป้งข้าวโพด10ช้อนโต๊ะเตรียมแครอทสับครึ่งถ้วยตวงและเตรียมต้นหอม5ต้นค่ะส่วนผสมของแป้งสปันเราต้องเตรียมน้ำอุ่น400มิลลิลิตรเตรียมแป้งซาลาเปาหรือแป้งบัวแดง700กรัมเตรียมน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะและเตรียมยีสต์2ช้อนโต๊ะค่ะมาดูในส่วนผสมแป้งโดเราต้องเตรียมแป้งซาลาเปาหรือแป้งบัวแดง300กรัมเตรียมน้ำตาลทราย200กรัมเตรียมน้ำอุ่น100กรัมค่ะเตรียมเกลือป่น2ช้อนชาเตรียมน้ำมันถั่วเหลือง140กรัมและเตรียมผงฟู4ช้อนชาค่ะเมื่อเตรียมส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำซาลาเปาอร่อยๆกันค่ะในขั้นตอนแรกให้นำเนื้อหมูสับมาผสมกับเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันใส่แครอทใส่ต้นหอมซอยและผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นปิดด้วยพลาสติกแรปและเอาไปเข้าในตู้เย็นแช่หมูไว้1คืนค่ะวิธีนี้จะทำให้หมูของเรานุ่มและอร่อยมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่2คือเราต้องผสมน้ำตาลทรายกับน้ำอุ่นและยีสต์คนให้เข้ากันและทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะหลังจากนั้นเอาแป้งซาลาเปาและน้ำยีสต์ที่ทำไว้นวดผสมให้เข้ากันจนปั้นเป็นก้อนได้ค่ะและพักไว้นานประมาณ1ชั่วโมงในขั้นตอนที่3ให้เอาน้ำอุ่นผสมกับเกลือและน้ำตาลทรายคนจนละลายค่ะแล้วเอาแป้งผสมกับผงฟูแล้วล่อนลงไปในส่วนผสมน้ำที่เราเตรียมไว้ผสมทุกอย่างให้เข้ากันและนำส่วนผสมที่2มานวดส่วนผสมรวมกันค่ะหลังจากนั้นเทน้ำมันลงไปนวดจนหมดแป้งที่ได้จะมีลักษณะเนียนนุ่มและพักแป้งไว้นานประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อครบเวลาแล้วใช้มือชกแป้งเพื่อไล่ลมออกจากแป้งค่ะหลังจากนั้นนำแป้งมาแบ่งเป็นก้อนละประมาณ50กรัมและพักไว้10นาทีค่ะเมื่อพักแป้งครบ10นาทีแล้วให้นำแป้งมารีดเป็นแผ่นวงกลมค่ะหลังจากนั้นตักไส้มาวางตรงกลางและจับจีบแล้วทำเป็นรูปกลมเมื่อจับจีบและทำเป็นรูปกลมๆซาลาเปาแล้วพักแป้งไว้นาน10นาทีค่ะและในขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เราตั้งน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วเราเอาขนมของเราเนี่ยไปนึ่งเป็นเวลา9นาทีค่ะถ้าเราจับจีบไม่แน่นให้เราพยายามบีบขนมจับจีบให้แน่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ซาลาเปาของเราหน้าแตกและดูไม่สวยค่ะเมื่อนึ่งซาลาเปาครบเวลาแล้วให้ตักซาลาเปาออกมาพักวางไว้บนตะแกรงและพร้อมรับประทานได้ค่ะ